ค่ะวันนี้นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากการเดินออกกำลังกายในพื้นลาดนะคะมาเป็นการเดินขึ้นดอยวัดพระธาตุดอยกองมูนะคะตามป้ายของลูกศรชี้เลยนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าดิฉันเดินขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะกำลังลงจากดอยนะคะนี่ก็คือป่าซึ่งบนดอยนะคะแล้วก็ตามทางเดินก็จะเดินขึ้นไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆระยะทางนะคะเห็นเขียนไว้นะคะว่าประมาณ3กิโลนะคะถึงจะถึงบนดอยนะคะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปตามทางนี้นะคะโค้งค่ะก็จะมีนักวิ่งหรือคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะมาเดินขึ้นดอยเดินขึ้นพระธาตุดอยกองมูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่านั่นค่ะแล้วอยู่ในตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่สูงนะคะแล้วก็นั่นนะคะรถวิ่งขึ้นดอยไปเราอยู่ในพื้นที่ที่สูงที่สูงกว่าพื้นราบนะคะเดินขึ้นดอยก็จะเหนื่อยกว่าการเดินในพื้นที่ราบนะคะก็จะทำให้หัวใจนั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ปอดก็ทำงานหนักขึ้นนะคะช่วงนี้เริ่มมีการเผาป่ากันเป็นจำนวนมากนะคะจะเห็นได้ว่านั่นนะคะนั่นนะคะเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะทั้งเมืองเริ่มมีควันเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะควันไฟจากการเผาป่านะคะเริ่มมีเยอะขึ้นบนดอยนี้ยังไม่มีการเผานะคะก็นี่ค่ะมีนักวิ่งนะคะจำนวนหนึ่งมาเดินกันไม่ได้มีแต่เฉพาะดิฉันแค่คนเดียวนะคะเขาเดินกันจะมีอีกทางหนึ่งนะคะจะเป็นทางบันไดนะคะขึ้นจากตีนบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทางนั้นถ้าใครที่เข่าไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บเข่าได้นะคะเพราะว่าการเดินขึ้นบันไดนั้นทำให้ใช้เข่ามากนะคะเราก็เลยตัดสินใจมาเดินทางนี้แทนนะคะซึ่งเป็นทางรถยนต์ก็มีรถยนต์วิ่งลงมาเรื่อยๆนะคะนั่นค่ะลงมาอีกคันหนึ่งละก็ต้องใช้ความระมัดระวังหลบหลีกรถนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอนทุกคนนะคะก็ต้องมาไหว้พระธาตุดอยกองมูในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คู่บ้านคู่เมืองนะคะของคนแม่ฮ่องสอนนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ขึ้นไปเที่ยววัดพระธาตุนะคะถือว่าวัดพระธาตุกองมูนะคะถือว่ามาไม่ถึงก็วันนี้นะคะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาถ่ายว่าการเดินขึ้นดอยนั้นเป็นอย่างไรนะคะทางมันจะสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะก็มองไปเห็นเมื
ืองแม่ฮ่องสอนนั้นอยู่ข้างล่างนั้นนะคะเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นจะอยู่ด้านล่างลิฟลงไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปถึงบนยอดนะคะจะมีพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะคะสองพระธาตุนะคะซึ่งคู่กันเป็นพระธาตุของพระสารีบุตรนะคะแล้วก็อีกพระธาตุหนึ่งก็เป็นเจดีย์ใหญ่คู่กันนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติกันบนพระธาตุดอยกองมูนะคะดิฉันเองก็มาเดินไม่บ่อยนะคะมาเดินบ้างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนื่องจากว่าบนพื้นราบนั้นมันมีควันเยอะนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเดินขึ้นดอยบ้างก็เหนื่อยพอสมควรค่ะเดี๋ยวถ้าขึ้นไปถึงบนพระธาตุนะคะนั่นค่ะยังอีกไกลเลยค่ะนั่นนะคะถ้าขึ้นไปถึงบนนั้นแล้วดิฉันจะถ่ายให้ดูนะคะว่าองค์พระธาตุนั้นสวยงามอย่างไรนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังนะคะก็สำหรับคนแม่ฮ่องสอนนั้นเขาก็จะมีวัดอยู่บนนั้นนะคะเขาเรียกว่าวัดพระธาตุดอยกองมูนะคะแล้วคนแม่ฮ่องสอนก็มักจะมาปฏิบัติธรรมนะคะใส่บาตรใส่บาตรเวลาที่เขาเรียกอะไรตักบาตรเทโวค่ะพระสงฆ์ก็จะเดินลงมาจากบันไดละค่ะยาวเลยนะคะแล้วคนก็ยืนอยู่ข้างบันไดนะคะเพื่อจะใส่บาตรสวยงามเลยค่ะปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะในวันออกพรรษาแล้วก็วันอื่นๆก็จะมีประเพณีตามแต่ที่เขากำหนดนะคะตามแต่ที่วัดกำหนดก็เมื่อ2วันก่อนที่ฉันก็ได้มาทำพิธีพุทธพิเศษพระพุทธอโลคยานะคะก็เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนี่คะจะให้ดูเมืองอีกทีค่ะเห็นไหมคะเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นจะอยู่ข้างล่างค่ะเห็นตรงนี้ก็เห็นนะคะเนี่ยเห็นตรงนู้นนะคะข้างล่างนู้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะแนะนำเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปนึงบนพระธาตุดอยกองมูนะคะสวัสดีค่ะ